การเฝ้าระวังและการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเมื่อปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศประมาณ 8,624,284 ไร่แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพแสดงโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบในต่างประเทศความสำคัญของโรคใบด่างผลผลิตมันสำปะหลังเสียหาย 80-100% ไม่สร้างหัวสะสมอาหารหรือมีขนาดเล็กแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วรูปภาพแสดงอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบในประเทศไทยภาพแสดงอาการโรคใบด่างมันสำปะหลังพบเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2561ณตำบลไพพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษภาพแสดงอาการโรคใบด่างมันสำปะหลังณอำเภอบัวเดชจังหวัดสุรินทร์การทำลายแปลงที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังภาพแสดงอาการโรคใบด่างมันสำปะหลังณตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทยอาการโรคใบด่างมันสำปะหลังใบด่างเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนหรือเหลืองใบหยิกใบเสียรูปทรงยอดหยิกใบอ่อนมีขนาดเล็กลงต้นแคร์แกรนอาการโรคใบด่างมันสำปะหลังรูปภาพแสดงอาการบนยอดมันสำปะหลังรูปภาพแสดงอาการบนใบมันสำปะหลังการถ่ายทอดโรค 1. ติดมากับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังภาพการขนส่งท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจากเวียดนามไปยังกัมพูชารูปภาพแสดงอาการของโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์ 2. แมลงพาหะ 1. แมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะของโรคใบด่างมันสำปะหลัง2. แมลงหวี่ขาวใยเกลียวไม่เป็นพาหะของโรคใบด่างมันสำปะหลังแมลงพาหะของโรคใบด่างแมลงหวี่ขาวยาสูบวงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาวยาสูบระยะที่สามารถถ่ายทอดโรคได้ดีคือระยะตัวเต็มวัย10วันแมลงหวี่ขาวยาสูบเพศเมียมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดโรคได้ดีกว่าเพศผู้แมลงหวี่ขาวยาสูบที่มีเชื้อไวรัส1ตัวสามารถถ่ายทอดโรคทำให้มันสำปะหลังเป็นโรคได้1รอบวงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาวยาสูบใช้เวลาประมาณ 30-40 วันใน1ปีมี 10-12 รุ่นเพศเมีย1ตัววางไข่ได้เฉลี่ย200ฟองตัวเต็มวัยเคลื่อนที่ด้วยการบินแมลงหวี่ขาวยาสูบสามารถบินได้เป็นระยะทางประมาณ 2-7 กิโลเมตรต่อวันขึ้นกับแรงลมรูปภาพแสดงอาการการเกิดโรคจากแมลงหวี่ขาวแมลงหวี่ขาวใยเกลียวไม่เป็นพาหะนำโรคใบด่างรูปภาพแสดงอาการลักษณะคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีไม่พบเชื้อ SLCMV ในตัวอย่างมันสำปะหลังที่ส่งมาวิเคราะห์อาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบในจังหวัดมุกดาหารไม่พบเชื้อ SLCMV ในตัวอย่างมันสำปะหลังที่ส่งมาวิเคราะห์การป้องกันการเกิดโรคใบด่างใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดควบคุมปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบกำจัดวัชพืชหรือทำความสะอาดแปลงปลูกหมั่นตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอหมายเหตุไม่มีสารเคมีชนิดใดฆ่าเชื้อไวรัสได้ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปลอดโรคใบด่างจากพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรคไม่ควรซื้อท่อนพันธุ์ที่มาจากพื้นที่ที่เป็นโรคหรือพื้นที่เสี่ยงไม่ควรซื้อท่อนพันธุ์ที่มาจากพื้นที่ที่ไม่แน่ใจหรือจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.
อิมิดาคลอพิด 70% WG อัตรา12กรัมต่อน้ำ20ลิตร 2. ไดโนฟูแลนต์ 10% SL อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตร 3. ไทอะมิทอกแซม 25% WG อัตรา12กรัมต่อน้ำ20ลิตร 4. บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตร 5. ไบฟรันทิน 2.5% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรตารางแสดงราคาต้นทุนและระดับความเป็นพิษที่ทดสอบกับสัตว์ทดลองของสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลังเมื่อพบโรคใบด่างหรืออาการต้องสงสัย 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบเช่นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอ 2. สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังกลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันกลุ่มงานวิจัยการกักกันพืชสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02-579-8516หรือ061-415-2517สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์02-579-1061-1117